ผมนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่ที่สระน้ำของหมู่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราจะมาลดความอ้วนไม่ใช่เราใส่ชุดว่ายน้ำเราต้องมาเล่นน้ำครับผมนะวันนี้พวกเราก็มีแพยางนะครับเยอะมาก7อันใช่หลังจากคลิปที่แล้วที่เราเป่าลมให้น้องๆให้ดูหุ้ยของเรามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็เอามาเป็นตัวสีดำๆหนึ่งตัวเรียกว่าปลาวานวานเพชรฆาตวานเพชรฆาตครับผมแล้วตัวสีฟ้าๆนั่นแหละครับฉลามตัวด้านล่างนั่นเขียวๆนั่นคือจระเข้ใช่ไหมคะจระเข้ยักษ์จระเข้แล้วก็จะมีเป็นไอติมแตงโมแล้วก็มีเป็นแพธรรมดานะคะแต่ว่ายาวนิดนึงจะเป็นสีเขียวนีออนครับมีไอติมสีชมพูไอติมคนใช่แล้วก็จะเป็นส้มครับผมเยอะมากเลยนะครับวันนี้ทั้งหมด7อันนะครับมาเริ่มกันเลยไหมฟิล์มตื่นเต้นมากเลยอยากเป็นพระราชาได้ครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพ่อเขย่าให้หยิบแว่นก่อนน้องฟิล์มบอกหยิบแว่นก่อนมาพร้อมไหมครับพร้อมนะออกก่อนไหมคะจะได้หยิบก่อนได้ได้มาได้ไหมหยิบก่อนอีกชุบอีกชุบเย้หนึ่งสองสามแม่หยิบไปครับผมแม่ได้อะไรไปแกะเลยไอติมสีชมพูค่ะเย้เป็นแพ้เพราะว่ามันไม่ค่อยโอ้นะอันเนี้ยแม่ใช่มันเป็นแพ้จะนั่งยังไงไม่ได้แม่ต้องอย่างเงี้ยว่ายน้ำคนต่อไปครับน้องฟิวได้เป็นอะไรคะได้เป็นฉลามกับวานอ่ะได้เปรียบเพราะว่ามันจะแหลมๆหน่อยฉลามฉลามสีฟ้าปะคะใช่ค่ะฉลามครับผมพี่ฟิล์มครับปลาวานไปพี่ฟิล์มแพ้สีเขียวอะไรนะแพ้สีเขียวไม่เกิดแพ้สีเขียวร้องไห้แล้วตอนนี้คือแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรน้องฟิวเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เปรียบแม่ได้เป็นฉลามหน้ามันจะทุบๆไปไวแน่นอนนะครับส่วนแม่เนี่ยได้เป็นไอติมเนี่ยบางเฉียบเลยอ่ะ เพราะว่าจมอ่ะเดาๆๆๆแล้วดูฟิวดิหนักกว่าอีกแม่ห มดไปนอนเล่นให้เขาแบบชนะแล้วเราก็ต้องเป็นท่าเลย เอาละครับผมกติกาเราง่ายๆนะครับผมสตาร์ทจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ว่ายไปจนสุดทางแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกลับมาถึงปุ๊บต้องมาจับฉลากใหม่ว่าจะได้เป็นห่วงยางอันไหนแล้วก็ขึ้นมาหยิบแล้วก็กลับไปแล้วกลับมาคนที่ชนะคนแรกคือพระราชานะครับก็คือตอนกลับมาก็คือใครถึงก่อนก็สามารถจับไปได้เลยใช่แล้วก็มาใหม่ใช่ครับผมแล้วก็มาเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปต่อเลยนะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วอยู่ตรงไหนมาพร้อมเริ่มสตาร์ทตรงนี้เลยนะจ๊ะมันไม่ทันอ่ะอ้าวหาดิหาทางขึ้นให้พร้อมแล้วคิดว่าพร้อมแล้วอ่ะดูแม่ดูท่าขึ้นของแม่นะครับแม่ต้องไปอยู่กับแม่พ่อว่าแม่น่าไม่ได้แน่นอน 100% พ่อว่าแม่เนี่ยน่าจะได้เป็นทาสแล้วแหละพี่พี่ชนะแค่เริ่มนี่ก็ล่มแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับผมไปอ้าวแม่เนี่ยเรื่อยๆไปอย่างพี่พี่ไปเล่าไปเล่าไปเล่าแม่เหมือนจะไปไวนะแต่ไปช้ามากเลยนะเร็ว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 เฮ้ยพี่ฟิล์มดูดีอะเนี่ยเหมือนจะชนะเลยอะแล้ว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 เฮ้ยพี่ฟิล์มนำเรี่ยวเลยอ่ะดูท่าข้างหลังเนี่ยพี่ฟิล์มยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้อะอะไรอะไรอะไรไอติมแตงโมไอติมแตงโมเอาน้องฟิวแล้วแล้วแล้วส้มส้มไอติมแตงโมน้องฟิวได้อะไรจระเข้จระเข้เดี๋ยวไปแล้วพี่อ้าวแล้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 วเอาพี่ฟิล์มแม่ไปแล้วพี่ฟิล์มแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วพี่ฟิล์มแล้ว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 เหนื่อยเอาแล้ว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 น้องฟิวจะโดนน็อกรอบแล้วน้องฟิวอ่ะแล้วแล้วฟิวเฮ้ยฟิวไปดีอ่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยเฮ้ยแล้วฟิวฟิวฟิวพี่ฟิล์มน้องฟิวมาแล้วฟิวแล้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 วเหนื่อย
ชนะหนึ่งโอ้โหพี่พิมรู้สึกยังไงวันนี้ขาไม่มีแล้วคือมันเหนื่อยจริงอะตอนนี้นะครับผมพี่ฟิล์มก็ได้เป็นพระราชานะครับส่วนน้องฟิลกับแม่นะครับก็ได้เป็นทาสไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นทาสแม่ออกตัวก่อนน้องทำไมแม่อยู่ข้างหลังแม่หมดแรงเหนื่อยเหนื่อยจริงคือแบบอันนี้ฟิล์มมาวางขวางใช่ป่ะมันก็เลยไปช้าถ้าฟิล์มพุ่งเหมือนน้องฟิลก็ไปเร็วแหละน้องฟิลน็อกรอบแม่เหมือนจะมีแก้มหน้าท้องเลยค่ะเกงท้องละตีค่ะวันนี้นะครับเดอะวินเนอร์ของเรานั่นคือพี่ฟิล์มนะครับส่วนน้องฟิลก็มาเป็นอันดับ2แม่มาเป็นอันดับ3นะครับเหนื่อยมากจะคนสุดท้ายเลยแต่ที่ไหนได้แม่แม่ครับแม่แม่หมดแรงอ่ะเหนื่อยมากแม่มันว่ายากใช่ไหมเพราะเราดันอย่างนี้มันจะไปช้าใช่ตัวได้ตัวเอาละครับผมพี่ฟิล์มไปนั่งสระออนเซ็นหนูเลยลูกได้ค่ะขอเก็บของยางกัดนะพี่ฟิล์มเรียกมาดิจะใช้บริการอะไรมั่งจ้อคนใช้ไม่มีสิทธิ์เขาเป็นคนนั้นใช่ไหมมันนวดไหล่นวดขาเมื่อยอะไรเมื่อกี้เมื่อยฮะเมื่อยค่ะน้องฟิล์มนวดขาพี่ฟิล์มหน่อยแล้วแค่แขนนี่นวดเลยป่ะตรงนี้เมื่อกี้แบบใช้แรงตรงแขนแบบแหวกว่ายไงส่วนขาก็ตีเอากลัวแพ้เหนื่อยนวดน้องฟิลขอแรงน้องฟิลตั้งใจเลยดิวน้องฟิลไม่ตั้งใจเลยอะแพ้อย่าพูดเออเดี๋ยวก็ให้ไปวิดพื้นในน้ำเลยไปปฏิบัติไม่รู้ยังไงนวดไม่ดีไปเลยในน้ำจะเป็นยังไงไปเลยครับพี่วิดพื้นในน้ำเดี๋ยวนี้ใจดีนี่ก็พอเนี่ยตรงนี้ไงพื้นตรงนี้ไงกี่ครั้งพี่ฟิลใช้กี่ครั้ง10ครั้งปฏิบัติ10ครั้งปฏิบัตินวดไม่ถูกใจพระราชาน้ำเหรอ3 4 6 7 6พอแล้วพระราชาพอใจแล้วสาเหตุที่ทำให้นั่งแมวคนแรกถูกนะพอแล้วมาพระราชาบอกว่าพอแล้วนวดใหม่ดิมาช่วยแม่ข้างนี้มาทำไมแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดนะพี่ฟิล์มนะใช่ต้องทำอย่างเดียวทำผมด้วยคะไม่ต้องค่ะมาเข้าหมัดไส้เดียวได้ทีหนึ่งลุกนั่งเลยอันนี้คือใช้แม่อะแม่ลุกนั่งปฏิบัติเดี๋ยวท่าทางปฏิบัติปวดขาอยู่เลยท่าทางปฏิบัติไม่เกี่ยวกับท่าเลยเลิกพระราชาสั่งแล้วแม่พระราชาสั่งงั้นกาฟิลทำแทนแม่แล้วท่าทางปฏิบัติหมายถึงอะไรไปเฟื่องลุกนั่งปวดขาอยู่วันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็ได้มาทำคลิปขี่แพยางนะคะก็ฟิล์มเนี่ยเป็นคนชนะค่ะเป็นพระราชานะคะสั่งแม่กับน้องฟิล์มทำอะไรก็ได้ yeah. น้องฟิล์มเป็นที่2แม่ที่โหลแบบงงๆนะคะคือแบบน่าจะชนะแต่ก็ไม่ชนะนะคะงงมากเลยเดี๋ยวน้องฟิล์มอย่าตีเสมอพระราชาค่ะนวดไปอย่างนี้นวดได้เรียกนวดได้พี่ฟิล์มเรียกนวดแขนเออค่ะพระราชาต้องดำน้ำนวดได้มั้ยไม่ต้องแม่หัวร้องกบเกลือนไอ้แม่มาไรเปล่าไอ้นวดคนนี้ให้นะไม่ต้องมานี่เซ็งมานี่จบคลิปนี้ไปฟิล์มมีซิกแพคค่ะดีตัวอย่างเดียวโอ้ขาวันนี้แบบมีกล้ามเนื้อขาแล้วนะมีซิกวันแพคยอดใครเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรา3คนด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอต้อนรับไปก่อนค่ะบ๊ายบายนวดพลาชนวดแม่มานี่